ื่องลับมาก No censorคาดว่าในปีพ.ศ.2564นั้นมีข้อกล่าวหามากมายไก่กองไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งของต่างๆที่จะใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแต่กลับถูกมองว่าเป็นการดูแลครอบครัวเพียงครอบครัวเดียวนะคะหลายเรื่องเลยทีเดียวถ้าเราไปค้นหาเราจะพบว่าสิ่งต่างๆที่เขากำลังกล่าวหาว่าเป็นการดูแลครอบครัวครอบครัวเดียวนั้นคือการดูแลประเทศชาติหรือสมบัติของชาติไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังไม่ว่าจะเป็นป่าที่อยู่รอบพระบรมวังต่างๆที่อยู่ในต่างจังหวัดที่จะต้องมีตำรวจชายแดนเป็นผู้ที่ดูแลป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นอันนี้ต้องเข้าใจแต่คนที่บิดเบือนมักจะมองว่างบประมาณถูกใช้มากมายเพื่อดูแลเพียงแค่ครอบครัวเดียวแต่ครอบครัวดังกล่าวนั้นดูแลคนไทยทั้งประเทศ70ล้านคนที่มีเนื้อเพลงชัดเจนในเพลงสรรเสริญพระบารมีที่เราต้องจดจำเย็นศิระเพราะพระบริบาล นะคะกรุณาเข้าใจประโยคนี้กันด้วยค่ะไม่ว่าจะใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์หรือไม่ว่าจะเป็นงบประมาณแผ่นดินก็เพราะว่าต้องการใช้พระมหากรุณาธิคุณให้คนไทยเย็นศิระเพราะพระบริบาลปี2564ไม่ประสบความสำเร็จแต่ดูเหมือนไม่ลดละยังมีการให้สัมภาษณ์จากแกนนำหลายๆคนทั้งที่อยู่ในคุกและอยู่นอกคุกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะลดละเขายังคงจะมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปไม่เปลี่ยนอกเปลี่ยนใจต้องถามดร.บอยแล้วค่ะการที่เขายังคงมีความมุ่งมั่นไม่ถอยแม้ว่าจริงๆแล้วจำนวนคนของเขาลดลงเรื่อยๆนี่มันเป็นเพราะอะไรคะเงินยังไหลอยู่ยังมีท่อน้ำเลี้ยงกันเถอะท่อน้ำเลี้ยงยังมีอยู่ครับนะแล้วก็คือปัจจัยเด็ดขาดเนี่ยเกิดจากวันที่10พฤศจิกายน2564ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมีคำวินิจฉัยว่าการเคลื่อนไหวของม็อบเหล่านี้นะครับของ3คน4คนนั้นและเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยนะเป็นการกระทำซึ่งผิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา49ถือว่าเป็นการล้มล้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขคราวนี้ผลของคำวินิจฉัยครั้งนี้นะครับที่ผู้ร้องคือดร.นุทพรโตประยูนเนี่ยร้องไปเนี่ยมีผลกับม็อบล้มเจ้าอย่างชนิดรุนแรงมากนะครับหลายคนยังมองไม่ออกว่าถ้าทำผิดมาตรา49ในรัฐธรรมนูญแล้วจะเจออะไรต่อนะครับนะคำตอบก็คือว่ามาตรา49เนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกเรื่องล้มล้างสถาบันล้มล้างการปกครองเนี่ยนะครับการล้มล้างสถาบันก็จะไปเจอป.อาญามาตรา112นะครับแล้วก็ล้มล้างนะการปกครองนะฮะก็จะไปเจอคดีกบฏในป.อาญามาตรา116ซึ่งมีโทษได้ถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแล้วการที่ต้องดิ้นอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเข้าเป็นคดี116หรือคดีกบฏเนี่ยนะครับสามารถอายัดเงินบัญชีสามารถหยุดการเคลื่อนไหวธุรกรรมทั้งหมดได้แบบเดียวกับที่พันธมิตรหรือกปปส.ได้เคยเจอมานะครับเรื่องนี้ครับทำให้ดิ้นสุดขีดเลยเพราะว่าถ้าเจอคดี116คดีกบฏที่เป็นคดีชุดใหญ่เข้าไปเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยนะครับจะถูกสต็อปนะออกนอกราชอาณาจักรก็ยากจะหนีไปใช้ชีวิตต่างแดนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทำไมต้องดิ้นนะก็ต้องดิ้นเพราะว่ามันเป็นแสงสุดท้ายที่ก่อนมันจะดับวูบไปนะครับนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าคดีที่ตามมาจากผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2564เนี่ยจะส่งผลสะท้อนหรือผลสะเทือนอย่างรุนแรงมากจะดูเหมือนเขาไม่ถอยนะบอยเขาก็ต้องไม่ถอยก่อนแหละอาจารย์เขายังทำอยู่เพราะว่าพูดตรงๆรัฐบาลยังไม่ได้ทำคดีเลยนะแล้วเขาไม่คิดหรือว่ารัฐบาลจะต้องทำในที่สุดก็รัฐบาลก็ต้องทำแต่ความอ่อนแอของรัฐบาลบวกกับความอ่อนแอของระบบราชการและกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเองก็ยอมรับว่ารู้สึกหงุดหงิดหัวใจนะครับคือคำวินิจฉัยลงมาแล้วเนี่ยนะครับมันต้องตั้งชุดดำเนินคดีและตั้งทำสำนวนและปปง.ปราบปรามการฟอกเงินต้องมาสืบเส้นทางการเงินนะที่โกงกันเยอะแยะ20 30ล้านไม่ยกเฮียนู้นเฮีย
บอใบไม้คนนู้นคนนี้เนี่ยเส้นทางการเงินแล้วเป็นไปได้ยังไงไอ้เด็กจบอย่างเงี้ยนะครับยังไม่ทันจะทำงานอะไรมีเงิน20 30ล้านนะมันต้องเช็คไอ้เรื่องอย่างเงี้ยทั้งหมดนะฮะสันติบาลต้องมากองปราบปรามต้องมาปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต้องมานะทุกคนต้องเข้ามาช่วยกันกรมสรรพากรต้องมามันต้องเป็นคดีชุดใหญ่ซึ่งจัดแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วก็ของแต่ละคนแล้วก็เพราะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีผลผูกพันทุกองค์กรนะครับนะแล้วก็ถือว่าเป็นอันที่สิ้นสุดแล้วนี่ใช้คำว่าจำเลยทั้ง3และเครือข่ายต้องหยุดพฤติกรรมดังกล่าวใช่ๆนะแล้วถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นต้นฐานที่จะดำเนินคดีชุดใหญ่ไฟกระพริบเพื่อจะหยุดทุกอย่างได้แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่พี่คอยอยู่นะก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะก็คือเรื่องการที่รู้อยู่ว่าสมัครไม่ได้สมัครต้องมีคดีอาญาใช่ไหมคะใช่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะแล้วก็การให้เงินกู้ก็ต้องมีคดีอาญาใช่ไหมใช่ก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นนั่นแหละครับนั่นแหละแล้วก็เสร็จแล้วในวันที่20พฤศจิกาที่บอยว่านะคะพี่ก็ยังไม่เห็นเขาหยุดนะเขาก็ยังพูดแล้วปี65เนี่ยเขายังให้กำลังใจกันว่าอย่าถอยนะอย่าเปลี่ยนใจนะสู้ต่อไปนะคือกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนะพอมันช้าเนี่ยนะฮะก็ทำให้คนเหล่านี้เหิมเกริมคือตราบใดที่ยังไม่มีหมายเลขคดีมายังไม่มีหมายศาลยังไม่ถูกไต่สวนมูลฟ้องนะฮะคนเหล่านี้ก็ถือว่ายังไม่ผิดอะไรก็ทำไปกันให้เต็มที่เพราะระหว่างทางเนี่ยมันทำอะไรมันก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เงินได้ทองเนี่ยคราวนี้มันก็เป็นปัญหาเพราะกระบวนการบ้านเราเนี่ยมันช้านะแล้วก็เลาะแหละนะผมต้องบอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยต้องทำหน้าที่เรื่องเหล่านี้ให้เข้มแข็งกว่านี้เพื่อจะทำให้เกิดความสงบในสังคมเกิดหลักนิติรัฐเกิดหลักนิติธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ในการปกป้องสถาบันนะฮะผ่านมาเดือนกว่ายังไม่มีการจะกระทั่งจะตั้งชุดคณะทำงานดำเนินคดีผมเห็นเลยว่า49จากรัฐธรรมนูญตัดสินมาเนี่ยมันโยงมาที่112 116 215ในประมวลกฎหมายอาญาอ้างยี่ซ่องโจรกบฏหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะเอาง่ายๆคุณปิยบุตรเนี่ยเจอคดีกี่เลขแล้วยังไม่มีหมายเลขคดีเลยสักคดีนะก็แปลว่าไม่ได้ทำอะไรเลยฝ่ายรัฐบาลก็นั่นไงก็ในไอ้คำวินิจฉัยเห็นบอกว่าองค์กรเครือข่ายทั้งหลายต้องหยุดด้วยทีนี้ตอนนี้มีการระบุหรือยังครับว่าองค์กรเครือข่ายที่จะต้องเข้าข่ายในการพิจารณาไอ้เนี่ยข้อวินิจฉัยเหล่านี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมเรายังไม่มีการทำอะไรใดๆทั้งสิ้นการดำเนินการไม่มีก็แล้วบ้านเมืองมันจะสงบได้ยังไงในเมื่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรต้องปฏิบัติตามและถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแต่ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยเมื่อกฎหมายไม่มีการบังคับใช้ไม่มีการดำเนินคดีต่อบ้านเมืองก็วุ่นวายต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วมันก็เป็นแบบอย่างสำหรับคนที่จะทำตามด้วยถูกก็ไม่กฎแห่งกรรมมันไม่มีผลอะไรในชีวิตจริงเพราะว่าคุณทำดีแล้วคุณก็ยังไม่ได้ดีแต่คุณทำชั่วแล้วคุณได้ดีอ่ะนั่นสิแล้วก็ตอนนี้นะก็ยังมีคนที่เขาจะคิดชุมนุมในเดือนมกรานี้ด้วยนะก็เป็นธรรมดาฮะเขาก็อยากจะแสดงพลังอำนาจอยากแสดงอะไรอ่ะเรียกค่าตัวนะครับมันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนนะครับคราวนี้ผลมันจะทำให้บ้านเมืองยังวุ่นวายต่อเพราะว่ามันยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนยังไม่ได้ดำเนินคดียังไม่ได้บังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยก็คือว่าพอจะบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับก็จะเกิดการดิ้นเฮือกสุดท้ายออกมาตีโป่งตีใหญ่อีกสักรอบหนึ่งนะซึ่งไอ้อย่างเงี้ยนะฮะถ้าการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เด็ดขาดไม่เข้มแข็งเนี่ยนะครับก็จะเรื้อรังครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดกับพี่บอกว่ารัฐบาลหรือว่านักการเมืองหลายๆคนเนี่ยปกป้องอำนาจของตัวเองมากกว่าปกป้องสถาบันคือมัวแต่วุ่นวายว่าตัวเองจะอยู่ต่อไปหรือว่าตัวเองจะได้เปลี่ยนขั้วไหมอยากจะได้อำนาจเพราะฉะนั้นเรื่องสถาบันจะโดนใครกระทบยังไงไม่สนใจแต่กูต้องอยู่ในอำนาจคือปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นปีที่บังเอิญว่ารัฐบาลเนี่ยอ่อนแอตีกันเองอย่างหนักนะผมไม่พูดแล้วกันว่าตีกันยังไงบ้างนะฮะเราก็รู้ๆกันอยู่นะฮะฝ่ายนึงจะ
เอาพี่ป้อมขึ้นฝ่ายนึงอยู่หลังพี่ตู่อะไรก็ว่ากันไปพรรคพลังประชารัฐก็มีความขัดแย้งกันข้างในสูงพรรครัฐบาลก็ตีกันพรรคประชาธิปัตย์ก็ทะเลาะกันคราวนี้พอรัฐบาลเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยมันไม่นิ่งแล้วมันไม่มีความเด็ดขาดแล้วมันไม่มีเอกภาพเลยเนี่ยนะครับแค่เอาตัวให้รอดยังไม่ต้องคิดว่ารักษาอํานาจนะอาจารย์หรือรวบอํานาจไม่มีแค่เอาตัวให้รอดไม่แจกกล้วยกันไม่ให้สภาล่มแค่นั้นก็วิ่งหากล้วยวิ่งหาตังค์ทุนใหญ่เข้ามาแทรกแซงนะจนเละเทะไปหมดอะคราวนี้รัฐบาลก็คือมองตัวเองมากกว่าอย่างอื่นใช่เพราะแค่เอาตัวเองให้รอดไงอาจารย์มองให้ตัวเองรอดเลยไม่ได้ดูแลเรื่องสถาบันนะครับเอาละเมื่อกี้ดร.บอยได้เมนชั่นหรือว่าได้พูดถึงเรื่องของว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นพาดพิงถึง112ไปถึง116เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาคุยกันว่าแล้วเรื่อง112เนี่ยจะขยับยังไงต่อหลังจากที่มีการออกจดหมายมาฉบับหนึ่งว่าด้วยเรื่องการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง112เดี๋ยวเราจะมาถามความคิดของดร.บอยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสักครู่ครับ